Afternoon, how are you? I'm fine, thank you. Sit down, please. Thank you, teacher. Sit down. ครูจะดูคนที่คุยแสดงว่าคนนั้นจะตอบครูใช่ไหมคะ What day is today? What day is today? คะ Thursday. It Thursday. What is the day today? What is the day today? คะThursday the third วันที่เท่าไหร่คะวันที่3 what month is this month เดือนนี้ July โอเคตอบทั้งหมดเลย what is the day today คุณครูสอนคนเดียวใช่ไหมลูกคุณครูสอนทั้งห้องเลยเพราะนั้นทั้งห้องตอบพร้อมๆกัน please answer what is the date today is Thursday the 3rd July ตอบถูกแล้วแต่ตอบให้ไม่ต้องยันคางได้ไหมลูกเดี๋ยวง่วงนอนเดี๋ยวหลับเลยเพราะว่าคาบนี้เป็นคาบที่เท่าไหร่แล้วคาบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะหลับกันพอดีเพราะนั้นตอบให้กระชับคำหน่อย one two three what is the day today is is Thursday the 3rd July 2014 หรือ2014 what time ไปดีนะเดี๋ยวครูจะส่งไมค์ไปให้เพื่อนให้นักเรียนดูคนที่คุยแล้วไม่ตั้งใจจะตอบเป็นคนแรกเลยนะถ้าใครไม่มองหน้าครูแสดงว่าไม่อยากเรียนนั้นครูก็จะต้องเรียกมาให้เรียนกับครูด้วยตรงนี้ดีไหม what time do you have lunchWhat time do you have lunch? นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันกี่โมง นักเรียนบอกว่า it's 12 o'clock. บางคนอาจจะรับประทานก่อนนี้ได้ไหม สมมติว่าจะรับประทานเวลา 11:30 นาที นักเรียนจะตอบว่าไงคะ คะแล้วคุณครูถามว่าอะไร What time do you have lunch ฉะนั้นเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็จะตอบว่า I have lunch at I have lunch at at 11 11:30 นาที is 11:30 เท่าไหร่30ถ้าเรารับประทานอาหารเวลา 11:40 นาที What time do you have lunch? I have lunch at 11:40 นาทีฮะ 11เท่าไหร่คะ11 40ถ้ารับประทานอาหาร 11:50 นาที
ฮะ I have lunch at 11:50 ถ้ารับประทานอาหารเวลา I have lunch at 12 o'clock สมมุติโอวันนี้เลทไปหน่อยนะรับประทานอาหารเวลา1นาฬิกาบ่าย13นาฬิกาแต่เราเขียน1ใช่ไหมคะเราจะบอกว่าไง I have lunch at 1 o'clock หรือ1วันอะไรเอ่ย1 p.m. p.m. หมายถึงตอนบ่ายนะถ้าเป็น a.m. ตอนเช้าใช่ไหม anti meridian นะเพราะนั้นอันนี้อย่าลืมนะเราจะต้องจำให้ได้นะเวลาครูถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันนักเรียนต้องตอบได้เอาละค่ะวันนี้เราก็จะยังอยู่ในเรื่องของ home and family แต่เป็นในเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไม่บอกนะคะเพราะว่าอยากจะให้นักเรียนนั้นได้ดูก่อนว่าคุณครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอนะจาก YouTube นะคะขอบคุณ YouTube ด้วยนะคะว่าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะเพราะนั้นทุกคนต้องทำไมลูกต้องดูแล้วก็ listen ต้องฟังอย่างตั้งใจ listen and think ทำไมคะฟังแล้วก็คิดนะฟังแล้วคิดตามว่าเรื่องที่คุณครูจะให้นักเรียนดูนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเอาละเดี๋ยวขอไปที่นักเรียนอาจจะไม่เคยดูนะคะหรืออาจจะเคยดูจากคอมพิวเตอร์แล้วนะคะแต่ก็นะไหนใครยังไม่เคยดูเลยเอาละอีกครั้งเดียวนะดูซิว่าในวิดีโอนะของ YouTube นี้คุณเอาเรื่องอะไรมาสอนนะวันนี้นะบางคนอาจจะจับแนวทางได้แล้วว่าวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะอีกครั้งนึงDoes your house have a roof? Does your house have walls? Does your house have windows? Does it have a door? Is the roof and the walls? Here are the windows.Is your house
your house have a roof? Does your house have walls? Does your house have windows? Does it have a door?